ครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณโค้กนะครับนี่เพิ่งคุยกันนี่แฟนคลับของคุณอัมพลลำพูนไมโครตัวยงเลยนะฮะสัมภาษณ์นิดนึงทำไมถึงยังติดตามแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตเขาตลอดเวลาแล้วเนี่ยโชว์สินค้าหน่อยครับโชว์ของหน่อยนี่นะครับผมนี่คืออะไรครับคุณทำไมถึงชื่อสมญานามว่าโค้กแบ็กอัพนะครับอ๋อผมเนี่ยสะสมโค้กนะครับก็เพื่อนๆที่บริษัทก็จะหากระป๋องโค้กอะไรที่จากต่างประเทศมาให้อะไรมีคนสะสมอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับแล้วนี่ไปเอามาจากไหนครับนี่คืออะไรครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนู่นนี่นะมันคืออะไรครับผมเป็นกระป๋องโค้กเป็นพรีเซนเตอร์พี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับโอ้กี่สิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีน่าจะปี33นั่นครับอ๋อก็ล็อกเล็กๆเริ่มนั่นเลยโอ้ขออนุญาตไปลงรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับนี่ให้ดูแฟนคลับใครบอกว่าผมแฟนคลับนี่เจอคุณโค้กเข้าไปนี่ชิดซ้ายเลยนะแล้วไปหาจากไหนครับอันนี้ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วแต่เป็นพรีเซนเตอร์มันจะมีรุ่นนี่ของจริงเหรอโทษนะฮะของจริงจำได้มั้ยครับของจริงแต่ผมเก็บสุดยอดนี่คือออริจินอลเลยครับโอ้คืนโอ้นี่ยังแบบกี่สิบปีแล้วเนี่ยไซส์นี้ไม่มีแล้วนะคุณโค้กนะไม่มีไซส์นี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ปีรุ่นไมโครเต็มถังเขาไล่ยังไงนะครับอัลบั้มเขาไล่ยังไงผมจำไม่ได้นะผมร้องได้หลายเพลงแต่ผมจำไม่ได้ล็อกเล็กปี2529แล้วก็หลังจากนั้นเป็นอะไรฮะล็อกเล็กๆ ก็เป็นอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นหมื่นฟาเรนไฮน์อ๋อโอเคหมื่นฟาเรนไฮน์ใช่ไหมฟาเรนไฮน์แล้วก็มาอย่างแล้วก็มาเต็มถังอ๋อใช่ครับโอเคแล้วก็ไอ้นั่นล่ะมาเหล็กนี่แยกออกมาแล้วมาเหล็กนี่แยกออกมาแล้วอ๋อมาเล็กนี่ออกมาแล้วแล้วอัลบั้มไหนที่เขาแบบเต็มวงเลยอันแรกใช่ไหมล็อกเล็กๆใช่ครับล็อกเล็กอัลบั้มแรกเลยแต่นี่ต้องขออนุญาตบันทึกไว้เลยนะเพราะว่าเจอคุณโค้กเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยบันทึกไว้อยากให้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีความรักในสิ่งดนตรีศิลปินจริงๆนะฮะเราไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมาจากไหนเราก็นั่งรอกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวกันมากันแล้วเราก็รับชมเสร็จก็ไม่ได้ไปตีเตอร์อะไรใครแล้วก็กลับบ้านของเรานะครับนี่ฮะนี่ให้ดูอันนี้ด้วยนะครับนี่คุณโค้กก็ทำมาพิเศษอาจช่วยบรรยายนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นบอกว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสจะเอาให้คุณหนุ่ยอัมพลเซ็นใช่ไหมครับสติ๊กเกอร์ที่ติดเสื้อสติ๊กเกอร์ที่อยู่เป็นรูปหลังเสื้ออัมพลนะครับครับครับไลท์แฮนด์ล็อกครับผมไปทำสติ๊กเกอร์มาเพื่อแจกครับสุดยอดนะครับแล้วมีอีกอันนึงนี่ผมขอซื้อมาไอ้คุณโคมีคนโพสมานะครับเป็นแก้วนะครับแก้วนี่แก้วอัลบั้มเต็มถังอ๋อนี่แก้วอัลบั้มเต็มถังนะครับนี่นะครับแก้วอัลบั้มเต็มถังนี่เอาละครับมีสายเข้ามาแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ชมบรรยากาศรอบๆนะฮะตอนนี้ก็4 ทุ่ม 6 4 ทุ่ม 7นะฮะเต็มนะวันนี้เต็มนะครับแสงจันทร์สุวรรณภูมินะครับผมไปไหนก็พยายามทำวิดีโอเก็บๆไว้นะฮะไปดูคราวหลังเต็มเลยอ่ะเต็มนะฮะโอเคให้ดูบรรยากาศนะครับจริงแฟนคลับอัมพลก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มาสนุกไม่ค่อยจะตีกันนะดูมาอยู่ร้องงานไม่เคยมีตีมีอะไรกันนะเนี่ยบรรยากาศปีนี้บัตรแค่150สงสัยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะถ้าบัตร
250 บาทอยู่ตรงคลังสินค้าสุวรรณภูมิครับแสงจันทร์สุวรรณภูมิแสงจันทร์แต่ละที่เขาก็มีเจ้าของแยกๆกันไปนะครับแต่ว่าแสงจันทร์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะให้อัมพลมาเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับเต็มหมดแล้วนะเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันเกิดสั่งเหล้าพร้อมเค้กวันเกิดในราคาพิเศษติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์Yeah.